โจสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพีเจทีวีอีกันอีกแล้วคุณชมทีพีนะคุณชมก็นะครับมีกิจกรรมใหม่คุณชมนี่กิจกรรมนี้เลยคุณชมมันแจกดาบคุณชมผมก็เลยว่ามารีวิวคุณชมว่ากิจกรรมนี้มีอะไรมั่งก็คือนอกจากดาบแล้วแจกชุดฟรีคุณชมนี่ชุดนี้ทั้งชุดเลยคุณชมแจกฟรีคุณชมคือสวยมากคุณชมที่สำคัญคือผมชอบดาบคุณชมสกินดาบนี่เป็นไงเท่มากคุณชมเวลาถือเป็นไงดูดิเท่จริงคุณชมครับคือแบบว่าอยากได้มากคุณชมครับของฟรีคุณชมนี้รับรางวัลกับสิบอันไม่รู้เพื่ออะไรคุณชมครับก่อนนะครับชาร์จอ๋อนี้คุณชมชาร์จคุณชมครับคือจะได้ดาบต้องมี500อันคุณชมครับคือถามว่าไอ้นี่รับยังไงครับพี่ภารกิจก็คือนี่เลยคุณชมครับมีภารกิจรายวันอยู่ตรงมุมนี้คุณชมกดภารกิจมานี่ครับทำดาเมจนะครับทั้งหมด500หน่วยคุณชมครับกำจัดศัตรู8คนยิงหัวกำจัดศัตรูนะครับคุณชมด้วยการยิงหัวนะครับ8คนคุณชมครับทำลายยานพาหนะ2อันคุณชมในโหมดทั่วไปคุณชมอันนี้คือโหมดทั่วไปนะแล้วก็อันนี้คือซื้ออันนี้คือสีทองนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นภารกิจที่ว่าเราต้องเติมหรือเปล่าคุณชมครับซื้อนะคุณชมใช้เหรียญ FF คุณชมจำนวน800เหรียญคุณชมป้องกันใช้ไอวอร์กันดาเมจ500หน่วยคุณชมครับช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเพื่อน3คน3ครั้งนะคุณชมครับแล้วก็สร้างมิตรชมเล่นกับเพื่อน3เกมชมนี่ได้10อันกับ10แต้มชมครับคือ2ฝั่งเลยนะชมเป็นภารกิจนะผมไปซื้อของให้ดูว่ามันจะได้ตรงนั้นมั้ยส่วนนี้เป็นหน้าอื่นครับเป็นหน้าของวันอันนี้คือล็อกอินนะชมครับวันที่26นะครับล็อกอินมาที่26รับตั๋วฟรี3ใบชมตั๋วไดมอนด์นะครับชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมในของขวัญอันนี้อะไรแชร์แล้วได้อะไรชมครับไหนบันทึกลงไปก่อนนะครับไม่เห็นอ้อได้100เหรียญชมครับนี่ส่วนตรงนี้โอ้มันโหลดนานมากคุณชมคือโหลดอะไรต้องดูก่อนแต่มันโหลดนานเวอร์จริงยอมรับคุณชมคืออะไรตัวละครใหม่มาถึงแล้วมันเป็นตัวละครใหม่เหรอผมนึกว่าเป็นชุดเพศชายอายุ22ปีเกิด2กุมภาอาชีพหน่วยรบพิเศษโหมดป้องกันฟื้นฟู EP อัตโนมัติจนเต็มในโหมดป้องกันและเมื่อ EP เต็มแล้วจะเข้าสู่โหมดทำลายมันคล้ายๆกับตัวโคโน่เอ้ยไม่ใช่โคโน่ดิมันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้คุณชมตัว K อ่ะคือไอ้ที่ว่ามันฟื้นฟู EP อ่ะคือเลือดเขียวคุณชมมันฟื้นฟูเหมือนกันเลยนะแต่ว่านี่มันฟื้นฟูในโหมดป้องกันคุณชมแล้วก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมต่อโล่ของศัตรูในโหมดทำลายเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมต่อเกาะของศัตรูในโหมดทำลายเฮ้ยดีกว่านะอย่างไอตัวนั้นเป็นตัวที่เปลี่ยนเลือดใช่ไหมคุณชมมันจะเปลี่ยนเลือดเขียวเป็นเลือดเหลืองได้เร็วขึ้นส่วนตัวนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเลือดคุณชมครับคือเปลี่ยนเพิ่มเลือดเขียวแล้วก็พอเลือดเขียวเต็มแล้วคือมันก็จะทำให้เราแบบว่ายิงไอวอลแตกง่ายขึ้นแล้วก็ยิงเกาะง่ายขึ้นคุณชมครับคือเป็นตัวที่แบบว่ามาใหม่นะสกินที่แนะนำคุณชมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะส่วนนี้คือสกินที่แนะนำคุณชมที่ให้ใช้ด้วยคุณชมครับอ๋อเป็นตัวเสริมคุณชมครับตัวนี้คือไม่ใช่สกิลกดใช้คุณชมเป็นสกิลเสริมนะเหมือนจะเป็นสกิลติดตัวคุณชมอันนี้คือแบบดีนะมันไม่ใช่สกิลกดใช้มันสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นได้คุณชมเขาแนะนำไม่ใช้คุณชมมีใช้กับตัวเคด้วยคุณชมแล้วก็ใช้กับตัวเพิ่มเลือดแล้วก็ตัวลิงคุณชมก็คือว่าค่อนข้างโอเคนะตัวนี้แน่นอนมากคุณชมคือแบบค่อนข้างโอเคนะเนี่ยน่าสนใจคุณชมเป็นตัวละครใหม่ผมไม่แน่ใจว่าขายยังไงคุณชมคือว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจคุณชมสำหรับตัวละครนี้นะคุณชมครับส่วนอีเวนต์ภารกิจคุณผู้ชมไปดูว่าไอ้ฝั่งสีทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฝั่งสีทองเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ด้วยหรือเปล่าหรือต้องเติมหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันคุณผู้ชมฝั่งสีทองบอกว่าใช้เหรียญ800เหรียญแล้วจะได้ของคุณผู้ชมโอ้ปืนใหม่อันนี้ผมไม่ได้รีวิวคุณผู้ชมพอดีว่าผมไม่ได้เติมเพชรมาเดี๋ยวไปหาตู้ก่อนจริงๆผมได้ชุดไปแล้วแต่ว่าผมมาลองสุ่มเพราะว่าเผื่อไม่มีสุ่มไม่มีสุ่มเสียตังค์เลยผมมาลองสุ่มไม่ได้นี่หว่าลืมแต่ว่ามีอยู่10อันมันสุ่มเสียตังค์ไม่ได้ผมไม่หาทำอะไรให้มันเสียตังค์ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้800เพชรเอ้ย800เหรียญคุณผู้ชมผมต้องใช้เงิน800เหรียญเพื่อที่จะดูว่าภารกิจตรงนั้นมันมีผลหรือไม่มีอะไรที่ใช้เงินไหมตัวละครมีตัวละครไหนที่ผมยังไม่มีไหมเนี่ยมีหมดแล้วเฮ้ยผมจำได้ว่ามันเคยมีอะไรสักอย่างที่มันใช้เงินอยู่นะมันเป็นของเช่าหรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยเจอแล้วเจอกล่องนี้โอ้มาก่อนผมเคยอยากได้คุณชมดาวน์โหลดก่อนเมื่อก่อนผมเคยอยากได้นะแต่ว่าตอนนั้นคือมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้ว่ามันขายเฉพาะเป็นเพชรเดียวเดี๋ยวนี้มันขายเป็นเงินแล้วคุณชม 7,000 ซื้อก่อนซื้อด้วยเงินคุณชมเรียบร้อยคุณชมครับผมเคยอยากได้อยู่ก็ได้แล้วคุณชมครับตอนนี้ดูก่อนมีอย่างอื่นได้มั้ยสกินรถคุณชมครับใช้เงินซื้อได้โอ้เยี่ยม
ไม่ให้ดูนานช่วงมีสกินลดมาใช้เงินซื้อด้วยเดี๋ยวนี้ล่มน้อยนะเมื่อก่อนล่มเยอะมากเลยผมล่มขายนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมตั้งใจจะกดอันบนนะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอมันไปไหนวะท่านผู้ชมเอางี้อันนี้ไม่มีอะไรที่ใช้เงินไม่มีอะไรที่ใช้เงินแล้วก็ไม่มีอะไรที่ใช้เงินโอเคท่านผู้ชมน่าจะหมดแล้วล่ะไปไปดูท่านผู้ชมว่าภารกิจได้เปล่าใช้เงินเมื่อกี้ได้เปล่าภารกิจไม่ได้ท่านผู้ชมครับซื้อได้เลยอ๋อซื้อเหรียญ FFเหรียญในเกมช่วงครับผมดูผิดขออภัยด้วยช่วงเป็นเหรียญในเกมก็คือใช้เหรียญในเกมเพื่อซื้อตู้ช่วงครับก็คือว่าอันนี้น่าจะเล่นโหมดทั่วไปช่วงครับนะคาดว่าโหมดทั่วไปโหมด44ก็น่าจะได้ด้วยแหละเพราะว่าสร้างพันธมิตรเล่นกับเพื่อนเนี่ยกับช่วยเพื่อน3ครั้งเล่นโหมด44น่าจะได้มากกว่าช่วงครับภารกิจตรงนี้ก็คือต้องไปเล่นในโหมดทั่วไปกับโหมด44ช่วงเล่นได้แล้วก็คือเอามาแบบว่าเอามาเติมนี้ช่วงครับเมื่อเต็มแล้วเราก็จะได้มีของรางวัลตามอย่างช่วงอันนี้เป็นเช่ากล่องนี้ก็เป็นเช่าเหมือนกันกล่องนี้คือได้ถาวรเป็นชุดท่านผู้ชมครับกล่องนี้ก็เป็นเช่าท่านผู้ชมส่วนนี้ได้ดาบถาวรเลยท่านผู้ชมครับก็น่าจะง่ายอยู่ท่านผู้ชมถ้าใครที่เล่นทุกวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเร็วอยู่เวลากิจกรรมท่านผู้ชมอยู่ถึง6วันเลยท่านผู้ชมครับก็เอ้ย16วันท่านผู้ชม8ชั่วโมงท่านผู้ชมค่อนข้างจะโอเคนะกิจกรรมนี้ชื่อว่าภารกิจใหม่ของนักรบแสงเงาท่านผู้ชมครับตัวละครใหม่นะท่านผู้ชมก็เหมือนจะยังไม่มาท่านผู้ชมนี่เป็นตัวรีวิวตัวละครใหม่ท่านผู้ชมน่าจะยังไม่มาตัวละครใหม่ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูตู้ลัคกี้ไม่แน่มันอาจจะมาในตู้ลัคกี้ถ้าตู้ลัคกี้ไม่มีก็แสดงว่าตัวละครใหม่ยังไม่มาท่านผู้ชมน่าจะยังไม่มาจริงๆอะตัวละครใหม่อะฮะตัวละครใหม่ยังไม่มาท่านผู้ชมก็นะมีมาให้ดูคร่าวๆก่อนมีอะไรเจียมแจกอะไรมาให้ผมพิกอ่าได้ตัวคุณมีของรางวัลผ่านด่านจันดับตัวละครนี้ไม่ใช่ผมมีอยู่แล้วเลยรับไปเถอะท่านผู้ชมได้ของฟรีอีกแล้วท่านผู้ชมเจียมก็ใจดีแจกของฟรีทุกวันเลยท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมครับส่วนภารกิจตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำท่านผู้ชมจริงๆผมเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยได้รับเดี๋ยวผมลืมนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับกิจกรรมท่านผู้ชมครับถ้าได้ดาบฟรีผมก็คงจะมาถือเล่นเหมือนกันท่านผู้ชมมันดีเท่ดีท่านผู้ชมครับก็กิจกรรมฟรีท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรู้แล้วเผื่อใครยังไม่รู้ผมก็ทำคลิปให้ดูท่านผู้ชมหรือใครรู้แล้วอยากมาดูก็ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็นอกจาก44ผมก็เล่นโหมดทั่วไปท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าผมเบื่อผมก็ไปเล่นโหมดทั่วไปถ้าผมไม่เบื่อผมก็เล่นโหมด44ท่านผู้ชมครับคือแล้วแต่อารมณ์ท่านผู้ชมบางทีแบบอารมณ์บางทีก็อยากแบบว่าลงไปยิงบอทเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแรงผมน้อยตอนนี้คือผมแรงน้อยมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าค่อนข้างที่จะมีบอทมาให้เล่นบ่อยๆท่านผู้ชมส่วนอันนี้ระบบนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่รีวิวอะไรแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทำไมผมเป็นหนึ่งหมดเลยผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ชมไม่รู้คือระบบอะไรท่านผู้ชมไม่เล่นนานพอกลับมาทีคือระบบแบบว่าระบบใหม่เยอะมากท่านผู้ชมในเกมเนี่ยคือแบบโอ้เสียดายมากเมื่อก่อนผมเล่นผมตายแรงฮิโรอิฮิโรอิอย่างเดียวท่านผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นคือพอไม่เล่นนานก็คือทิ้งไม่หมดทุกอย่างเลยดูดิขนาดเล่นมานานท่านผู้ชมบอกว่าเล่นนานจะมีใครเชื่อมั้ยเนี่ยเลเวลผมยัง66อยู่เลยท่านผู้ชมครับจริงๆมันเป็นอะไรที่ผมเคยฝันท่านผู้ชมตอนที่ผมยังเล่นอยู่อ่ะคือเลเวล70เป็นอะไรที่ผมแบบคาดหวังมากแต่ว่าผมก็ไม่ถึง70นาทีผมก็เลิกเล่นไปท่านผู้ชมก็ตามนั้นน่ะวันนี้บ่นไปเยอะหน่อยท่านผู้ชมคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยท่านผู้ชมครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมเจอในเกมก็ทักทายกันได้นะครับท่านผู้ชมครับชุดนี้เฟี้ยวเหมือนกันนะจ๊ะไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ